ามอันนี้คือหัวข้อที่เราจะอบรมกันในวันนี้นะคะก่อนอื่นก็จะขอแนะนำตัวนะคะดิฉันนะคะเก๋จารุณีสินชัยโรจน์กุลนะคะตัวเก๋นะคะเป็นที่ปรึกษาด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาที่ได้รับการรับรองคุณสมบัติจาก Apple นะคะในระดับ Apple Professional Learning Provider ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเก๋ไม่ได้มาคนเดียวนะคะก็จะมีพี่อีกท่านนึงนะคะที่มาด้วยแล้วก็เป็นผู้ช่วยวิทยากรนะคะชื่อพี่ต่ายสุภาพรธรรมวิชัยพันธ์นะคะซึ่งก็เป็น Apple Professional Learning Provider เช่นกันค่ะซึ่งถ้าหากมีคำถามนะคะก็สามารถสอบถามที่ช่องแชทคุณต่ายก็จะช่วยฟาซิลิเทตแล้วก็ตอบคำถามตลอดเวลาเลยนะคะพี่ต่ายส่งเสียงหน่อยไหมคะสวัสดีค่ะนะคะสอบถามได้นะคะทางแชทค่ะเดี๋ยวรอช่วยคุณครูอยู่ค่ะได้ขอบคุณค่ะก็ในวันนี้นะคะเราก็จะเริ่มอบรมกันเลยนะคะโดยที่นะคะเก๋อยากจะเริ่มต้นอย่างนี้ค่ะก็คือคุณครูหลายๆท่านนะคะก็คงจะคิดเหมือนกันว่าช่วงนี้นะคะการออกแบบกิจกรรมเนี่ยที่จะช่วยเสริมสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็กระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมนะคะในการเรียนรู้เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะคะแล้วเราเนี่ยในฐานะคุณครูเราจะสร้างสื่อการจัดการเรียนรู้ยังไงดีที่ส่งเสริมนะคะสร้างความสนใจให้กับนักเรียนได้นะคะโดยเฉพาะการเรียนรู้ในช่วงของที่เกิดการเรียนรู้แบบรีโมทเรียนนิ่งนะคะซึ่งเด็กๆก็ต้องเรียนรู้ทางไกลนะคะแล้วก็ครูกับนักเรียนก็อยู่คนละที่กันนะคะวันนี้เก๋ก็เลยจะมาแนะนำนะคะเรื่องของการสร้างหนังสือด้วยดิจิตอลนะคะผ่านแอปพลิเคชันเทเจ็ดค่ะซึ่งมันมาพร้อมกับเครื่องอยู่แล้วนะคะเราสามารถที่จะสร้างสื่อที่ใส่ภาพนะคะใส่เสียงใส่วิดีโอนะคะรวมถึงภาพวาดแอนิเมชันเข้าไปด้วยนะคะซึ่งก็จะช่วยสนับสนุนให้ผู้เรียนที่มีสไตล์การเรียนรู้ที่แตกต่างกันสามารถที่จะเลือกเรียนรู้นะคะตามสไตล์ของตัวเองได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือแอปนี้มันสร้างง่ายมากนะคะแล้วก็มีเทมเพลตหนังสือให้เราเรียนรู้ด้วยนะคะค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเราก็จะมานะคะเรียนรู้เรื่องของการสร้างไฟล์นะคะส่งหนังสือออกเป็นไฟล์ EPUB นะคะใส่ภาพเสียงวิดีโอภาพวาดนะคะแล้วก็เอาไอเดียไปใช้ในการจัดการเรียนรู้นะคะค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะก็ไปดูกันเลยค่ะนะคะถ้าพร้อมแล้วทุกคนก็จะชวนทุกคนนะคะไปที่แอปพลิเคชันนะคะที่ชื่อว่า Headset เลยค่ะนะคะโอเคค่ะตอนนี้ก็คือใช้การลากนิ้วลงมานะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็เลือกว่า Headset ค่ะนะคะ Headset ค่ะนะคะขออนุญาตตรงนี้นิดนึงนะคะก็คือถ้าเราเข้ามาในตัวเพจเรียบร้อยแล้วนะคะจะเจอนะคะปุ่มบวกที่อยู่ด้านบนค่ะให้ทุกคนไปที่ปุ่มบวกด้านบนนะคะขวาค่ะคลิกทีหนึ่งค่ะแตะทีหนึ่งนะคะค่ะแล้วก็นะคะดูแม่แบบต่างๆค่ะตอนนี้นะคะจะมีแม่แบบที่เขียนว่าหนังสือด้านบนนะคะเป็นภาษาเป็นสีเหลืองค่ะเป็นสีเหลืองค่ะแล้วก็เลือกที่หนังสือค่ะนะคะสไลด์นิ้วเลื่อนนะคะจะเจอแม่แบบค่ะที่เป็นแนวตั้งค่ะนะคะตอนนี้นะคะถ้าใครเคยใช้จะพบว่ามีตัวเทมเพลตหรือแม่แบบค่ะมาเยอะขึ้นนะคะซึ่งมันแบบเก๋ไก่มากขึ้นนะคะเก๋ไก่มากขึ้นในวันนี้นะคะจะให้ใช้นะคะเป็นลักษณะของแม่แบบที่เป็นหนังสือแนวนอนนะคะแนวนอนวันนี้เก๋จะขอเลือกแม่แบบที่เป็นหนังสือบทเรียนนะคะบทเรียนจะเป็นรูปใบไม้ค่ะคนอื่นอาจจะเลือกตามเก๋ก่อนก็ได้นะคะแต่ถ้าแตะเข้าไปค่ะนะคะแตะเข้าไปทีหนึ่งนะคะโอเคถ้าเข้ามาได้แล้วตอนนี้นะคะเวลาเราเจอแม่แบบค่ะให้สำรวจก่อนนะคะว่ามันจะทำไงบ้างนะคะก็คือที่มุมซ้ายนะคะจะมีเมนูชื่อว่าเอกสารค่ะนะคะเผื่อใครสร้างเสร็จแล้วเนี่ยจะกลับไปหน้าแดชบอร์ดเพื่อสร้างหนังสือใหม่มันจะอยู่ที่มุมหน้ามุมเอกสารตรงนี้ค่ะเราจะค่อยๆสำรวจกันไปนะคะแม่แบบนี้นะคะมี4หน้าให้เราเลือกค่ะนะคะที่มีอยู่ก่อนแล้วนะคะแต่มันไม่ได้มีเท่านี้ค่ะให้เรามาดูที่ข้างล่างค่ะซ้ายค่ะมีปุ่มบวกด้วยนะคะคนลองดูค่ะแต่ที่ปุ่มบวกค่ะก็จะเจอรูปแบบอื่นๆนะคะที่เราเลือกได้ค่ะตอนนี้ไปสำรวจด้านขวาบ้างนะคะขวาบนค่ะขวาบนนะคะก็จะมีเมนูที่เป็นรูปแปรงนะคะเมนูนี้นะคะแปรงเนี่ยจะใช้สำหรับกรณีที่เราต้องการจะปรับเปลี่ยนรูปแบบเช่น
ฟอนต์นะคะเป็นขนาดเป็นสีค่ะบวกนะคะบวกก็จะใช้สำหรับการเพิ่มค่ะเพิ่มรูปภาพเพิ่มเสียงเพิ่มการวาดรูปนะคะแล้วก็เพิ่มเชฟต่างๆนะคะอันนี้จะเป็นเมนูหลักๆเลยนะคะเดี๋ยวที่เกดจะใช้อีกก็คือเป็นปุ่มจุดๆๆนะคะคืออื่นๆนะคะเราจะได้มาดูกันตอนนี้เราเข้าไปที่นะคะพอเราได้เทมเพลตมาแล้วค่ะหน้าแรกที่เกดชอบมากเพราะว่าเป็นภาพที่สวยงามแตะไปที่คำว่าบทนำเรื่องพืชนะคะหรือตรงกล่องข้อความค่ะแตะ2ครั้งเขาบอกว่าอย่าเพิ่งใช้เพนซิลนะคะตอนนี้นะคะเพราะถ้าเราใช้เพนซิลนะคะแอปนี้ค่ะมันจะเรียกว่าเซนซิทีฟต่อเพนซิลพอเราแตะปุ๊บมันคิดว่าเราจะวาดรูปนะคะแล้วก็เมนูนะคะอาจจะไม่เหมือนเพื่อนนะคะมันก็จะมีเมนูคำว่าเสร็จสิ้นอยู่บนมุมขวานะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าเรายังไม่ได้วาดรูปนะคะก็อาจจะรบกวนวางเพนซิลไว้ก่อนนะคะวางเพนซิลไว้ก่อนค่ะนะคะเดี๋ยวจะมีได้ใช้เพนซิลแน่นอนนะคะจะได้ทดสอบสกิลการวาดรูปของเราค่ะแตะเข้าไป2ครั้ง2 times นะคะ2ครั้งค่ะแล้วก็เปลี่ยนนะคะเปลี่ยนภาษาที่มุมซ้ายนะคะตรงนี้ค่ะสมมุติว่าเราจะทำเรื่องอะไรเราก็ใส่เข้าไปค่ะชื่อนามสกุลนะคะกล่องเล็กๆนะคะถ้าเราไม่ต้องการเราแตะทีนึงเราก็กดลบได้ค่ะนี่โอเคนะคะนี่เป็นหนังสือของเราเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าแรกค่ะนะคะหน้าแรกนี่เก็บขออนุญาตเก็บไว้ก่อนนะคะที่เป็นรูปภาพแต่เราสามารถลบได้นะคะลบได้ค่ะถัดมาค่ะก็คือสมมติว่าเราพอที่จะเปลี่ยนตัว text box เนอะนะคะที่มันมีเทมเพลตให้อยู่แล้วเป็นของเราละนะคะตอนนี้เรามาดูกันนะคะจะเพิ่มหน้าค่ะนะคะตอนนี้เราอยู่หน้าหนึ่งใช่ป่ะคะพอเราเอานิ้วเราไปวางค่ะมันก็จะทางซ้ายเนี่ยค่ะมันก็จะมีสีส้มๆขึ้นมาใช่ป่ะคะหน้าสองสมมุติว่าเก๋อยากจะได้เนี่ยพื้นที่เปล่าๆนะคะพื้นที่เปล่าๆอยากจะชวนทุกคนทำแบบนี้ค่ะไปที่เมนูบวกด้านล่างซ้ายค่ะจะเจอคำว่าว่างเปล่านะคะว่างเปล่าค่ะเพราะเดี๋ยวเก๋จะสอนทุกคนใส่ภาพใส่ข้อมูลต่างๆนะคะก็อาจจะอยู่ที่หน้านี้ค่ะน่าจะทำกันเสร็จละหลังจากนั้นค่ะนะคะตอนนี้เราจะไปเพิ่มนะคะลองเพิ่มเชฟดูก่อนนะคะเพิ่มเชฟดูนะคะแล้วก็จะหัดใช้เครื่องมือที่สร้างหนังสือกันค่ะให้ไปที่ปุ่มบวกนะคะปุ่มบวกด้านบนค่ะเวลาเราเจอเมนูบวกนะคะนี้ในเวลาเราใช้เทคโนโลยีค่ะเจอบวกมันก็จะแปลว่าเราจะต้องการเพิ่มอะไรบางอย่างลงไปในชิ้นงานนั้นนะคะซึ่งพอเรามาที่บวกเสร็จเราก็จะเจอไอคอนนะคะเป็นรูปต่างๆเช่นตารางนะคะพายชาร์ตค่ะเป็นรูปสี่เหลี่ยมทับวงกลมนะคะสี่เหลี่ยมทับวงกลมคือเชฟค่ะนะคะแล้วก็ที่เป็นรูปภูเขาแบบนี้นะคะตอนนี้นะคะถ้าเข้าไปที่บวกแล้วให้เลือกเชฟตัวนี้นะคะตัวนี้ที่เป็นสี่เหลี่ยมนะคะทับวงกลมค่ะจะเห็นว่าตอนนี้ค่ะตัวแอปนี้นะคะได้มีการเพิ่มเชฟนะคะเลขาคณิตเข้ามาด้วยค่ะนะคะเมื่อกี้มีครูคณิตศาสตร์ใช่ไหมคะมีเพิ่มเลขาคณิตเข้ามานะคะสไลด์นิ้วดูได้นะคะสไลด์นิ้วขึ้นลงค่ะขึ้นแบบนี้ขวานะคะไปทางขวาก็จะเจอเชฟใหม่ๆนะคะหรือดูที่ไอคอนมันจะมีเขียนว่าธรรมชาติค่ะนะคะธรรมชาติสมมติว่าวันนี้เก๋อยากจะลองวาดต้นไม้สักต้นหนึ่งนะคะนะคะจะใช้ต้นไม้เหล่านี้นะคะลองเลือกดูว่าเราชอบอันไหนเก๋เลือกอันนี้นะคะทุกคนเลือกมาสักอันหนึ่งค่ะเลือกเชฟที่เราต้องการนะคะที่อาจจะเกี่ยวกับบทเรียนที่เราเลือกก็ได้ค่ะที่ปุ่มบวกด้านบนขวานะคะถ้าเราทำได้แล้วนะคะเข้ามาค่ะเราจะเจอว่าอ็อบเจกต์หรือว่าสิ่งที่เราเลือกเข้ามาค่ะจะมีกรอบสีฟ้าปรากฏขึ้นนะคะกรอบสีฟ้าปรากฏขึ้นค่ะถ้าเราต้องการขยายให้มันใหญ่ขึ้นนะคะอย่างเช่นที่มุมขวาล่างของรูปภาพค่ะเราลากมันแบบนี้เข้ามาลากเข้าลากลงได้มุมลากมาทางขวาแบบนี้นะคะแล้วก็เคลื่อนย้ายไปวางตามจุดที่เราต้องการใช้นิ้วแตะนะคะตอนนี้ใช้นิ้วแตะค่ะอันนี้คือการเพิ่มเชฟค่ะหลังจากที่เราเข้ามาที่เพิ่มเชฟปรับขนาดย้ายที่ได้แล้วให้เราให้แน่ใจก่อนว่าเชฟเราค่ะมีกรอบสีฟ้านะคะเก๋จะพาไปรูปแปรงเพื่อที่จะได้ลองเปลี่ยนนะคะลองเปลี่ยนดูว่าสีนะคะสีของต้นไม้เนี่ยอยากจะเปลี่ยนทำยังไงนะคะแตะทีนึงที่รูปเชฟนะคะให้มันมีกรอบสีฟ้าเกิดขึ้นแล้วก็มองไปที่มุมบนจะมีรูปแปรงอยู่ค่ะแตะทีนึงค่ะแต่ทีนึงพอเราแต่ทีนึงจะมีเมนูลักษณะข้อความจัดเรียงค่ะนะคะลักษณะข้อความจัดเรียงนะคะตัวแต่ละตัวก็จะมีความหมายของมันนะคะตอนนี้อยากจะให้มองลงมาตรงนี้ค่ะจะมีปุ่มคำว่าเติมภาษาอังกฤษเรียกว่า fill นะคะ
แล้วเราก็แตะที่สีส้มๆตัวนี้ค่ะแล้วก็เลือกคำว่าสีค่ะสีจะเจอสีเยอะขึ้นนะคะจะเจอสีเยอะขึ้นสมมติเกดจะเลือกเป็นสีเขียวตัวนี้ค่ะมีคันใส่เชฟลงไปค่ะเชฟจะมีเยอะพอสมควรนะคะที่เราจะใส่เข้าไปได้ค่ะหลังจากใส่เชฟเข้าไปเรียบร้อยแล้วเปลี่ยนสีเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เรามาดูการหาเรื่องงานวาดนะคะงานวาดค่ะวิธีการวาดรูปนะคะก็คือตัวแอปอย่างเช่น Pages หรือว่าใครเรียน Keynote ไปนะคะหรือ Numbers นะคะก็จะพบว่า Pencil ของเราอะค่ะนะคะหลายๆคนอาจจะมีนะคะ Pencil ของเราถ้าเราแตะไปที่หน้าจอของแอปพลิเคชันเวลาเราเปิดแอปพลิเคชันนี้จะปรากฏว่าจะมีเครื่องมือการวาดปรากฏมาให้เราเลยค่ะเครื่องมือการวาดนะคะค่ะลองดูค่ะแต่ถ้าเราไม่มีเพนซิลนะคะเราสามารถไปที่เครื่องมือการวาดได้เช่นกันค่ะนะคะโดยไปที่ปุ่มบวกค่ะนะคะปุ่มบวกมหัศจรรย์ของเรานะคะบวกแล้วก็ไปเลือกที่รูปภูเขาตรงนี้ค่ะนะคะรูปภาพค่ะแล้วก็เลื่อนลงมาบรรทัดเกือบสุดท้ายค่ะจะมีคำว่าการวาดค่ะนะคะแตะที่เมนูการวาดตรงนี้เลยค่ะกดเข้าไปนะคะจะปรากฏเครื่องมือการวาดเด้งขึ้นมาค่ะนะคะเครื่องมือการวาดเด้งขึ้นมาเหมือนกับที่เราเพนซิลไปแตะนะคะแต่เมนูบวกกับแปรงก็จะหายไปนะคะเมนูบวกกับแปรงก็จะหายไปถ้าเราต้องการเมนูบวกกับแปรงครั้งนึงให้เรากดเสร็จสิ้นมันถึงจะปรากฏขึ้นมาตอนนี้เกดจะพาไปวาดรูปเพราะฉะนั้นเกดจะไปที่บวกนะคะรูปภาพแล้วก็เลือกการวาดถึงตรงนี้อยากให้ทุกคนตั้งใจฟังกันก่อนนะคะก่อนที่จะเริ่มวาดนะคะทุกคนนี่มีกระดิ่งด้วยนะคะก็คือมันจะมีคำว่าคำอธิบายอัจฉริยะกับการวาดไม่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวจะทำผิดนะคะไม่เหมือนกันก็คือถ้าเราอยากวาดรูปนะคะเพื่อประกอบงานสื่อการสอนของเราให้เลือกการวาดค่ะเพราะว่าคำอธิบายประกอบอัจฉริยะมันมีไว้สำหรับเขียนนะคะเหมือนเขียนเป็นปากกาสีแดงวงคำผิดนะคะหรือว่าวงคำที่ต้องแก้ไขนะคะเช่นนะคะเกี่ยวเอาไปวงเกี่ยวเลือกคำอธิบายประกอบอัจฉริยะแล้วเกี่ยวไปวงตรงนี้นะคะสิ่งที่เราวงเอาไว้อ่ะค่ะมันจะอยู่ติดกับข้อความนี้ไปตลอดเลยนะคะเราจะมันก็จะอยู่ติดกับข้อความนี้ไปนะคะจะไม่เหมือนกับการวาดนะคะเพราะฉะนั้นก็ถ้าเราต้องการที่จะวาดรูปประกอบตรงนี้นะคะให้มั่นใจว่าเราแตะไปที่เมนูการวาดแล้วก็เป็นสีส้มนะคะถ้าแตะเสร็จมันก็จะถ้ามันแอคทีฟอยู่มันจะเป็นสีส้มขึ้นมาแบบนี้ค่ะโอเคถ้าเข้าใจความแตกต่างแล้วนะคะก็ไปแตะไปที่การวาดกันเลยค่ะที่เมนูการวาดนะคะจะมีปากกานะคะถ้าเราแตะเข้าไปนะคะก็จะเจอดินสอด้วยนะคะสีเทียนค่ะนะคะอันนี้สีน้ำอันนี้ยางลบค่ะอันนี้โซ่นะคะเอาไว้สำหรับคล้องแล้วเคลื่อนย้ายต่างๆนะคะถ้าเราแตะสองครั้งที่ตัวปากกานะคะมันก็จะมีขนาดให้เราเลือกนะคะสมมุติว่าเกดแตะไปที่ปากกาอันนี้ขึ้นมานะคะเห็นเลือกเป็นสีเทียนดีกว่านะคะเลือกเป็นสีเทียนแล้วก็เลือกขนาดค่ะถ้าจะเจอเมนูขนาดต้องแตะอีกครั้งหนึ่งนะคะต้องสองครั้งหลังจากนั้นให้มาที่จานสีค่ะจานสีค่ะจานสีจะอยู่ขวาสุดนะคะแล้วก็เลือกสีที่ต้องการค่ะสมมุติว่าเกดต้องการสีเทาหน่อยก็เลือกสีนี้แล้วก็เอานิ้วไปแตะจุดอื่นหรือว่าเพนซิลไปแตะจุดอื่นมันก็เมนูก็จะหายไปนะคะถ้าเราแตะที่อย่างเช่นปากกาหรือว่าตัวสีเทียนนะคะมันก็จะเด้งขึ้นมาสูงกว่าสีอันอื่นนะคะแสดงว่าเราเลือกเมนูนี้อยู่นะคะอันนี้เราก็สามารถที่จะวาดได้นะคะเดี๋ยวเก๋จะพาทุกคนวาดรูปนะคะแล้วก็ฟีเจอร์หนึ่งที่เราทำได้ก็คือการลอกลายก็คือเราสามารถเอาเชฟนะคะวางแล้วเราก็ลอกทับได้นะคะสมมติว่าเก๋อยากจะวาดรูปนะคะก็อาจจะวาดทับแบบนี้ค่ะก็อาจจะวาดเองคล้ายๆก็พอนะคะแล้วก็เป็นไกด์ไลน์ของเราเฉยๆนะคะไม่ต้องเหมือนมากค่ะลองวาดดูนะคะหลังจากที่เราวาดเสร็จแล้วนะคะอันนี้ต้องทดสอบนะให้เราลองเอานิ้วไปแตะที่คำว่าเสร็จสิ้นด้านบนมุมขวาให้เก๋นิดนึงค่ะเสร็จสิ้นด้านบนมุมขวาค่ะถ้าเรากดเสร็จสิ้นเราจะออกจากโหมดการวาดโดยทันทีนะคะซึ่งเรากลับไปเมื่อไหร่ก็ได้นะเดี๋ยวเก๋จะสอนพากลับไปค่ะลองเอานิ้วเราค่ะลากรูปวาดของเราออกมาจากรูปที่เราวาดทับอะค่ะเอานิ้วลากออกมาค่ะใช้นิ้วนะคะใช้นิ้วเพราะถ้าเราใช้เพนซิลมันจะกลับไปที่โหมดการวาดอีกครั้งหนึ่งอันนี้ก็เทคนิคนะคะที่เราสามารถเรียนรู้การวาดรูปได้ด้วยนะคะแต่ถ้าเราอยากจะไปวาดเพิ่มค่ะเราก็ใช้เพนซิลนะคะกดแตะเข้าไปค่ะหรือถ้าเราไม่มีเพนซิลนะคะใช้นิ้วนะคะแตะที่รูปวาดแล้วกดคำว่า
เมนูที่5ชื่อว่าแก้ไขการวาดเครื่องมือการวาดก็กลับมาแล้วนะคะเครื่องมือการวาดกลับมาแล้วค่ะรูปต้นไม้ที่เกี่ยวว่าเนี่ยมันจะมีขอบอย่างดีเลยนะนะคะเราจะลงสีค่ะการลงสีเนี่ยสามารถใช้การระบายเองก็ได้หรือว่าจะใช้สีน้ำนะคะทุกคนลองดูที่สีน้ำค่ะรู้นะว่าทุกคนกำลังเพลิดเพลินกับการวาดอยู่ทุกคนแปะไปที่สีน้ำก่อนนะคะ แต่ที่สีน้ำกันก่อนนะคะสีน้ำคือตัวนี้ที่4ค่ะนะคะเดี๋ยวจะไม่ทันหลังจากนั้นพอแตะที่สีน้ำแล้วลองเลือกจานสีค่ะลองเลือกจานสีค่ะเราจะลงสีอะไรใบไม้นี้นะคะเราลองนึกดูจะลงสีอะไรสมมติว่าเกดก็เอาสีเขียวแล้วก็เอานิ้วแตะไปที่จุดว่างๆนะคะการลงสีทำได้แบบนี้นะคะทุกคนสังเกตดีๆค่ะเนื่องจากว่าเกดวาดรูปนี้มันมีขอบตัวรอบขอบชิดอย่างดีนะคะเกดสามารถใช้นิ้วหรือว่าเพนซิลอะค่ะแตะไปข้างในนะคะแตะไปข้างในบริเวณของตัวใบไม้ของเกดได้เลยอะค่ะนะคะพอเราแตะไปทีนึงค่ะมันก็จะเป็นการลงสีค่ะให้เราแบบนี้ค่ะแตะไปที่ว่างๆนะคะอันนี้มันก็จะทำให้เราไม่ต้องระบายสีเองนะคะอีกครั้งนึงนะคะปุ่ม undo อยู่ท่านซ้ายล่างนะคะปุ่ม undo อยู่นี่ค่ะ undo นะคะ undo ค่ะเดี๋ยว undo ให้ดูนะคะเราทำอีกครั้งนึงค่ะก็คือเกดจะไปเลือกที่สีที่สีเทียนค่ะสีน้ำค่ะขออภัยแล้วเกดก็จะไปเลือกจานสีนะคะสมมติเกดเลือกสีเขียวแก่ขึ้นมาหน่อยก็เอาเพนซิลเราค่ะไปลงบริเวณข้างในของตัวต้นไม้ใบไม้เนี่ยค่ะนะคะเกดแตะทีนึงมันก็จะลงสีให้กับเรานะคะในพื้นที่ที่มีขอบเดียวกันมีเฟรมเดียวกันนะคะต้นไม้นี้จะมี2 สีแล้วนั้นก็คือขอบเป็นสีเทานะคะเทาดำๆแล้วก็ตัวข้างในเป็นสีเขียวค่ะแต่ถ้าเราอยากจะวาดเองนะคะระบายสีเองก็ทำได้นะคะค่อยๆระบายไปหั่นตัวเครื่องมือปากกาดินสอแล้วก็สีเทียนได้นะคะโอเคนะคะเอ๊ะพอทำมาถึงจุดนึงแล้วเรารู้สึกว่าอยากจะลองเปลี่ยนสีข้างในค่ะเราวาดมาสวยงามแล้วจะทำยังไงนะคะใช้โซ่ได้นะคะตัวโซ่คือตัวนี้ค่ะเราใช้โซ่ไปคล้องค่ะคล้องแบบนี้นะคะเอานิ้วหรือเพนซิลเราคล้องแบบนี้ค่ะโซ่เราเหมือนทับซีเล็กนะคะแบบเลือกค่ะพอเราคล้องเสร็จจะมีจานสีปรากฏข้างๆโซ่2จานค่ะมันคือสีที่ปัจจุบันเป็นอยู่ค่ะสีปัจจุบันเป็นอยู่ก็คือเช่นสีเขียวก็คือสีเขียวของใบไม้สีเทาดำเนี่ยค่ะก็คือสีของขอบนะคะพอเราคล้องเสร็จแล้วเราสามารถเลือกที่โซ่ที่จานสีแล้วก็เปลี่ยนสีได้สมมุติว่าเกดจะเลือกเป็นสีน้ำเงินก็เปลี่ยนได้นะคะแดงค่ะมันก็จะทำให้รูปที่เราวาดค่ะเปลี่ยนสีได้เลยนะคะโดยที่เราไม่ต้องวาดใหม่นะคะสวยงามตามท้องเรื่องนะคะขอบก็เหมือนกันค่ะสมมุติว่าเราไปที่วงล้อที่เป็นขอบนะคะขอบเราก็เปลี่ยนได้ค่ะโซ่เกดเปลี่ยนเป็นสีเขียวอ่อนนะคะจะได้เห็นความแตกต่างค่ะโซ่นี่มันอลังการมากเลยนะคะตัวนี้ทำได้หลายอย่างนะคะตัวโซ่ค่ะตอนนี้เรามาดูนะคะว่าเราจะเพิ่มนะคะเพิ่มการวาดนะคะตอนนี้ทุกคนลองไปที่ดินสอไหมคะดินสอค่ะเราสามารถที่จะเขียนคำบรรยายประกอบได้นะคะถ้าเราเขียนไปแล้วมันเล็กเกินไปก็ไปที่ยังลบนะคะแล้วก็ค่อยๆลบนะคะหรือใช้โซ่คล้องก็ได้ค่ะโซ่มันคล้องแล้วก็ลบทีเดียวต้องขนาดนะคะเราจะทำเป็นใบงานหนังสือที่ประกอบอันนี้วาดรูปเล็กๆน้อยๆนะคะให้เห็นเป็นไอเดียหลังจากทำเสร็จแล้วนะคะลองกดเสร็จสิ้นดูค่ะเสร็จสิ้นดูรูปวาดเรานะคะนี่คือรูปวาดของเราแล้วส่วนทางซ้ายเนี่ยค่ะคือเชฟนะคะที่เราใส่เข้ามาค่ะตัวเชฟเกจะย่อลงมาให้มันเล็กๆหน่อยแล้วก็รูปวาดเราก็อาจจะปรากฏให้เป็นไงบ้างคะปรับขนาดเอาไปวางไว้ที่ตามจุดต่างๆนะคะที่เราต้องการค่ะรูปวาดก็จะสามารถทำแอนิเมชันต่างๆได้ด้วยแตะทีนึงค่ะแตะที่งานของเรานะคะแล้วก็ไปที่แปลงค่ะไปที่แปลงค่ะนี่นะคะเดี๋ยวมันจะได้ไปแอนิเมตบน EPUB ได้ด้วยค่ะเลือกที่รูปวาดเนอะนะคะแปลงแล้วก็มันจะมีคำว่าเมนูชื่อการวาดกับจัดเรียงให้เลือกการวาดค่ะแล้วเราก็เห็นคำว่าทำให้การวาดเคลื่อนไหวนะคะให้เปิดสวิตช์หน่อยค่ะเมื่อกี้มันปิดอยู่ใช่ป่ะคะเราแตะทีนึงค่ะมันก็จะมีคำว่าเล่นการวาดขึ้นมาค่ะเรากดเล่นการวาดได้นะจะมีแอนิเมชันให้เราแบบนี้ค่ะดีงามมากค่ะโอเคถ้าเราทำแอนิเมชันตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราถ้าจะเอ็กซ์พอร์ตไปมันก็จะไปปรากฏการเคลื่อนไหวให้เราด้วยค่ะ
ตอนนี้ทุกคนลองไปหน้า3บ้างค่ะหน้า3ค่ะนี่นะคะอาจจะมีหน้าหลากหลายเนอะนะคะหน้า3ค่ะหน้า3เนี่ยหรือหน้าที่มันมีเทมเพลตให้อ่ะค่ะคุณครูเลือกมาสักหน้าหนึ่งที่มันมีรูปนะคะมันมีรูปเกี่ยวกับต้นไม้อยู่ค่ะเก๋อยากจะเปลี่ยนรูปนี้นะคะให้เป็นรูปของเราเองที่เราเตรียมมาเป็นสื่อการสอนของเรานะคะทุกคนสังเกตปุ่มบวกตรงนี้ไหมคะบวกค่ะที่มุมล่างขวาของรูปภาพค่ะจะปรากฏปุ่มบวกแบบนี้นะคะแสดงว่าเทมเพลตนี้นะคะสามารถให้เราเปลี่ยนรูปได้นะคะสามารถให้เราเปลี่ยนรูปได้ก็แตะไปที่บวกค่ะแตะไปที่บวกแล้วก็เลือกรูปภาพค่ะถ้าใครไม่มีรูปก็คือถ่ายภาพใหม่นะคะแต่พอดีว่าเก๋มีรูปแล้วนะคะเก๋ก็จะไปที่รูปภาพของเก๋ค่ะนี่ภาพต้นสะระแหน่ของเราเองนะคะ นะคะภาพต้นสะระแหน่ของเราค่ะใส่รูปมาสักหนึ่งรูปนะคะแล้วที่ข้อความตัวอย่างเราก็สามารถนะคะใส่ข้อมูลของภาพได้ค่ะเหมือนเดิมค่ะก็คืออาจจะพิมพ์ไปนะคะอันนี้เป็นการถ่ายใส่ภาพเดียวนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเราจะถ้ามันไม่มีเทมเพลตเราจะใส่ยังไงได้บ้างนะคะตอนนี้ให้ทุกคนลองเพิ่มหน้าให้เก๋นิดนึงค่ะนะคะนี่ใส่ภาพเรียบร้อยแล้วนะคะไปที่บวกด้านล่างซ้ายค่ะลองเพิ่มหน้าเปล่าให้อีกครั้งหนึ่งค่ะเพิ่มหน้าเปล่านี้นะคะบางทีเราอาจจะต้องมีภาพนะคะที่เพิ่มจากหน้าแบบนี้เลยนะคะก็จะไปที่ปุ่มบวกค่ะแล้วก็เลือกนะคะอันนี้ถ้าเรามีภาพเดียวนะคะเลือกที่รูปภาพค่ะมีภาพเดียวเลือกที่รูปภาพค่ะเลือกไปรูปหนึ่งแล้วก็ต้นมะนาวนี้แล้วกันนะคะจัดหน้าตามที่ต้องการเลยนะคะที่ขอบบนขอบล่างเนี่ยสามารถขยายย่อได้ค่ะอันนี้คือใส่รูปเดียวค่ะมันจะมีอีกแบบนึงค่ะเป็นแกลเลอรี่รูปภาพนะคะบางทีเราอาจจะมีภาพหลายๆอันนะคะที่อยากจะให้มันสไลด์ดูได้ค่ะนะคะซึ่งก็เป็นข้อดีของการทำหนังสือดิจิตอลด้วยเพจเจตนะคะมันจะทำแกลเลอรี่รูปภาพได้ด้วยค่ะทุกคนไปที่บวกค่ะด้านบนนะคะเลือกบรรทัดที่4อะค่ะแกลเลอรี่ภาพค่ะมันจะต่างกันนะคะต่างกับใส่รูปภาพเฉยๆเพราะว่าอันนี้ต้องใส่มากกว่า1ภาพนะคะพอเราไปที่บวกแล้วเลือกแกลเลอรี่ภาพบรรทัดที่4เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะมันก็จะเจอปรากฏหน้าจอสีเทาๆแบบนี้อะค่ะที่มุมล่างขวาของแกลเลอรี่ภาพอะค่ะตรงนี้ให้กดทีนึงนะคะแล้วก็เลือกนะคะรูปภาพมากกว่า1รูปค่ะแล้วก็กดเสร็จสิ้นค่ะแล้วก็จะมีรูปภาพนะคะ3รูปลงไปในหนังสือของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งข้างล่างคุณครูสามารถแตะเข้าไปนะคะเพื่อเขียนคำบรรยายใต้รูปได้ค่ะถ้าไปรูปที่2ก็จะไปแตะที่เครื่องหมายมากกว่าที่เก๋เอาพอยเตอร์ไปชี้ให้ดูค่ะแล้วก็จะไปรูปอื่นนี่ก็เป็นภาพเฉยๆนี้เป็นแกลเลอรี่รูปภาพนะคะแล้วก็ที่เขียนว่าพิมพ์เพื่อป้อมคำบรรยายนะคะเราก็แตะเข้าไป2ครั้งก็สามารถพิมพ์ได้ค่ะตรงนี้เราจะตกแต่งด้วยการวาดก็สามารถทำได้นะคะตอนนี้เก๋จะชวนทุกคนนะคะไปใส่เสียงบ้างค่ะเสียงค่ะคนไปที่ปุ่มบวกตรงนี้นะคะเมื่อกี้เราใส่รูปภาพนะคะถ้าใครใส่วิดีโอก็ใส่ที่เมนูเดียวกันนะคะลองไปบรรทัดที่3ค่ะรูปไปที่บวกแล้วก็เลือกรูปภาพนี้นะคะแล้วก็เลือกอัดเสียงค่ะอัดเสียงพอเราไปที่เมนูอัดเสียงจะเจอปุ่มอัดอยู่ด้านล่างค่ะเห็นไหมคะเป็นรูปไมโครโฟนแล้วก็มีอัดคำว่าอัดเรคคอร์ดอยู่อะค่ะเราก็อัดตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็กดหยุดนะคะถ้าเราอัดเสร็จแล้วค่ะถ้าเราไม่ชอบกดยกเลิกนะคะอัดใหม่ได้ค่ะสมมุติว่าเก๋อัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเก๋โอเคเก๋ก็กดคำว่าแทรกด้านบนขวาบนขวาตรงนี้ค่ะเราอาจจะบรรยายรูปภาพแต่ละรูปนะคะบรรยายรูปภาพแต่ละรูปเก็บไว้ตรงนี้ค่ะเอาลำโพงมาไว้จุดที่เราต้องการค่ะคืออันนี้เราก็จะตอบโจทย์เรื่องของสไตล์การเรียนรู้ของแต่ละคนด้วยค่ะบางทีนักเรียนบางคนอาจจะเรียนรู้จากการฟังได้ดีนะคะคุณครูก็สามารถเสริมเสียงตัวเองลงไปนะคะในหนังสือเล่มนี้ค่ะนักเรียนอาจจะไม่เห็นนะคะว่าเรามีลำโพงอยู่เราสามารถวาดภาพเข้าไปค่ะอย่างเช่นเราเพนซิลแตะเข้าไปนะคะหรือว่าไปที่บวกแล้วก็เลือกการวาดอะค่ะนะคะเราก็อาจจะตกแต่งนะคะตอนนี้ทุกคนก็อาจจะให้เวลาตกแต่งได้ค่ะดึงดูดทำให้มันดึงดูดน่าฟังทำเสร็จแล้วกดเสร็จสิ้นค่ะวิธีการที่จะใส่วิดีโอก็เช่นกันนะคะคือเราไปที่บวกแล้วก็เลือกวิดีโอนะคะเลือกวิดีโอโอ้หลายๆคนอาจจะได้เรียนมาจากเซสชั่นหลายๆอันเนื้อนะคะที่เป็นคลิปจากครูบอยต่างๆนะคะก็ดึงมาใส่ได้เลยนะคะดึงมาใส่ได้เลยตอนนี้อยากจะพาไป
ดูเรื่องของการที่เราจะเริ่มที่จะ export ไฟล์แล้วนะคะสังเกตทุกอย่างก่อนตอนนี้เรียนกันใส่ข้อความไปแล้วเนอะนะคะแก้ไขข้อความวาดรูปนะคะแล้วก็ใส่รูปแทนที่นะคะแล้วก็ใส่อัลบั้มรูปนะคะใส่เสียงต่างๆแล้วก็วิดีโอก็สามารถทำได้นะคะตอนนี้อยากจะให้ทุกคนไปที่ปุ่มเมนูตรงนี้ค่ะจุดจุดจุดค่ะนะคะเพราะว่าเราสามารถที่จะexport ไฟล์นี้เป็นไฟล์ epub ได้นะคะอันนี้ทุกคนก็จะได้เห็นภาพว่าเอ๊ะเราสามารถที่จะ export ไฟล์เป็น epub ได้ยังไงนะคะไฟล์ epub เวลาเรา export ไฟล์ค่ะผู้เรียนนะคะก็สามารถที่จะเข้าถึงได้นะคะแล้วก็ตัวจะเปลี่ยนชื่อหนังสือเปลี่ยนที่ข้างบนนะคะคำว่าบทเรียนนะคะข้างบนนะคะเราแตะทีนึงก็สามารถเปลี่ยนชื่อได้นะคะอีกครั้งนึงนะคะเปลี่ยนชื่อหนังสือข้างบนค่ะแตะทีนึงแล้วเลือกเปลี่ยนชื่อค่ะเช่นเราอาจจะเขียนว่าค่ะค่ะตอนนี้เรามา export กันได้แล้วค่ะให้ทุกคนไปที่จุดจุดจุดที่มุมบนมุมขวาค่ะแตะคำว่าส่งออกค่ะบรรทัดที่2ค่ะมันจะมีรูปแบบของการ export เพราะว่าไฟล์ที่เราทำเนี่ยมันทำบน pages นะคะเราก็สามารถแปลงเป็นไฟล์อื่นนะคะได้ค่ะตัว pdf ก็ทำได้แต่ถ้าเป็น pdf มันก็จะทำให้รูปวาดของเราแอนิเมชันก็จะหายไปนะคะหรือวิดีโอมันก็จะไม่สามารถแสดงได้นะคะเพราะฉะนั้นกิ๊กก็จะแนะนำให้เลือกใช้ EPUB ชื่อเรื่องอะไรนะคะผู้เขียนคือใครก็แก้ไขได้ค่ะแล้วก็เขาติ๊กอยู่แล้วนะคะว่าใช้หน้าแรกเป็นภาพปกหนังสือเรามันก็จะติ๊กถูกอยู่แล้วก็ไม่ต้องทำอะไรตรงนี้ถ้าใครจะแก้ไขก็ดำเนินการได้ค่ะหลังจากนั้นดูนะคะก็คือเราจะไปที่คำว่าส่งออกค่ะต่อไปค่ะคีย์คำว่าต่อไปถ้ามีนะคะกดคำว่าจุดจุดจุดตรงนี้ค่ะเพิ่มเติมนะคะเราจะส่งออกไปแอปชื่อ Books นะคะหรือหนังสือเพื่อดูเป็นตัวอย่างค่ะแต่ตรงนี้ถ้าเราอาจจะส่งออกแล้วเอาขึ้น Drive หรือว่าขึ้น Dropbox แบบนี้ก็ได้นะคะหรือส่งเมลไปค่ะอันนี้เกจะลองเปิดให้ดูนะคะซึ่งตัวแอป Book เนี่ยค่ะจะรองรับการเปิดไฟล์ EPUB นะคะเพราะฉะนั้นกิ๊กก็จะไปที่เพิ่มเติมนะคะหน้าตาตอนนี้อาจจะไม่เหมือนกันซะทีเดียวขึ้นอยู่กับแอปที่เรามีบนเครื่องค่ะหลังจากนั้นให้เลือกคำว่าคัดลอกไปยังหนังสือค่ะสีส้มๆค่ะคัดลอกไปยังหนังสือเลยนะคะหนังสือก็มาแล้วค่ะจะไลฟ์ดูได้ค่ะเสียงก็จะมานะคะนี่ตรงรูปแกลเลอรี่รูปภาพก็จะสไลด์ดูนะคะโอ้มันเจ๋งมากนะคะมันเจ๋งมากลำโพงนะคะก็จะชวนให้ฟังนะคะก็กดฟังได้เลยค่ะนี่เป็นหน้าตัวอย่างนะที่เราทิ้งไว้ก่อนเผื่อให้คุณครูไปแก้ไขผู้เรียนนะคะถ้าเราส่งไปที่ไฟล์อื่นส่งออกไปยังแอปอื่นเช่น Drive Dropbox ต่างๆนะคะส่งผ่านอีเมลผู้เรียนก็มาเปิดดูได้นะคะขึ้นอยู่กับว่าเขาจะใช้แอปพลิเคชันไหนในการเปิดไฟล์ EPUB นะคะแต่คุณครูสามารถที่จะเลือกใช้แอป Pages นะคะในการสร้างนะคะหนังสือดิจิตอลกันได้ค่ะถึงตอนนี้มีท่านใดมีคำถามไหมคะเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างหนังสือดิจิตอลด้วยแอป Pages นะคะสามารถเปิดไมค์มาพูดคุยสอบถามกันได้ค่ะแล้วก็อยากจะฟังคุณครูด้วยว่าเอ๊ะจะเอาไปปรับใช้ในการจัดการเรียนรู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะคุณครูอาจจะแชทมาบอกก็ได้นะคะว่าจะไปปรับใช้เรื่องอะไรค่ะซึ่งตรงนี้นะคะเราสามารถเอาไปปรับใช้กับวิชาทุกๆวิชาได้เลยนะคะเพราะว่าเราสามารถที่จะกระตุ้นนะคะให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้นะคะตามสไตล์ของเขานะคะอย่างคณิตศาสตร์เนี่ยก็มีประโยชน์มากๆเลยนะคะเพราะคุณครูสามารถที่จะใช้การเขียนนะคะการวาดรูปอะไรเงี้ยเสริมเข้าไปได้นะคะแล้วก็ทุกๆวิชาที่เกี่ยวกับเรื่องของที่เราอาจจะต้องเล่าเรื่องอะไรบางอย่างเกี่ยวกับดิจิตอลก็สามารถที่จะทำได้นะคะจริงๆมีคำถามว่าไฟล์ EPUB ต้องเรียนผ่านโปรแกรมอะไรบ้างถ้าไม่ใช้ LXR คุณพี่ไหลได้แนะนำไปแล้วนะคะก็คือ Readium R-E-A-D-I-U-M นะคะทุกคนเก่งมากเลยนะคะทำตามกันได้เรียบร้อยเลยนะคะถ้าไม่มีคำถามนะคะก็คืออยากจะให้คุณครูได้เข้าไปเรียนรู้นะคะอย่างที่ appleteacher.apple.com นะคะเราจะมีเป็นโปรแกรมการเรียนรู้นะคะให้กับคุณครูแล้วก็สามารถที่จะเรียนรู้แอปพลิเคชันต่างๆนะคะแล้วก็มีหัวข้อนะคะการเรียนรู้อย่างเช่นเรื่องของAR เงี้ยเกดก็เข้าไปเรียนรู้ด้วยนะคะเพื่อที่จะเสริมทักษะของตัวเองนะคะที่จะมาใช้นะคะแล้วก็คุณครูสามารถเข้าไปสอบแล้วก็ได้เกียรติบัตร Apple Teacher ได้อีกด้วยนะคะผ่านช่องทางนี้ให้เข้าไปที่ appleteacher.apple.com นะคะจะทำให้เราได้เพิ่ม
เสถียรภาพของเราเลยนะคะในการใช้เทคโนโลยีค่ะแล้วก็กิจกรรมที่เราทำในวันนี้นะคะเราจะเผยแพร่ผ่าน YouTube Channel นะคะแล้วก็เว็บ StarFit Labs นะคะโดยทุกท่านสามารถเข้าไปทบทวนได้โดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะแล้วก็สามารถไปศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ที่ตัว StarFit Lab นะคะถ้าต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมด้านการศึกษานะคะสามารถติดต่อได้ที่ QR Code นี้นะคะหรืออีเมลนี้ค่ะสามารถถ่ายรูปไปได้นะคะอีเมล address อันนี้ค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเราจะมีนะคะลิงก์นะคะตอบแบบสอบถามนะคะแล้วแบบประเมินในวันนี้นะคะเดี๋ยวทางพี่ต่ายนะคะที่เป็นผู้ช่วยวิทยากรก็จะส่งลิงก์เข้าไปให้เรานะคะสำหรับวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ